สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Genshin Impact กันเดี๋ยวเราวันนี้ขอเปลี่ยนแนวกันเล็กน้อยนะครับก็หลังจากพาร์ทที่แล้วเราทำการเขาเรียกไงเหมือนสร้างบ้านจากไอตัวระบบใหม่คือ Serenity Port ใช่ป่ะครั้งแรกเนี่ยก็ทำไปแล้วระดับหนึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาอัปเดตกันว่าบ้านของเราเป็นไงบ้างณปัจจุบันนะอัปเดตโปรเกรสกันนิดนึงโอเคอันนี้คือจะเป็นลักษณะบ้านของตอนนั้นเองก็จะเห็นว่ามีผู้เฝ้าหน้าบ้านของเราเนี่ยอยู่2ตัวด้วยกันนะน่ารักมากเลยเดี๋ยวเรามาดูที่ในส่วนของส่วนที่1ก่อนละกันนะครับก็ในส่วนที่1เนี่ยตอนแรกใช่ป่ะตอนแรกสุดเลยนะมันจะเป็นที่ทำงานของเราอ่ะที่พักของเราด้วยแล้วก็จะมีหมู่บ้านรอบๆใช่ป่ะแต่ตอนนี้คือเราดัดแปลงใหม่ให้มันเป็นสำหรับในการที่พักแล้วก็ที่ทำงานเหมือนเดิมโดยเฉพาะเลยแล้วก็ยังมีศาลาที่ใช้ส่องนั่งส่องพระอาทิตย์แล้วก็พักผ่อนหย่อนใจได้อยู่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือมีน้องนกกระเรียงเฝ้าเราอยู่ตรงนี้นั่นเองประมาณนี้กดเซฟก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในบ้านกันว่าในบ้านเนี้ยในบ้านที่เราทำใหม่เนี้ยมีอะไรบ้างนะครับพอเข้ามาในบ้านแล้วปุ๊บทุกคนก็จะเห็นว่าเฮ้ยอันนี้ก็จะเป็นจริงๆมันก็จะค่อนข้างเหมือนเดิมนิดนึงคือทำเหมือนกับเป็นที่ประชุมนะก็คือใครเป็นแขกก็สามารถมานัดแนะประชุมกันได้รวมไปถึงก็จะมีโต๊ะเขาเรียกนะเขาเรียกว่าเหมือนรีเซพชันอ่ะเหมือนสถานที่ต้อนรับอ่ะโต๊ะในการต้อนรับแขกก็คือจะมี2ฝั่งด้วยกันถ้าเกิดใครอยากมาติดต่อก็สามารถมาได้เช่นกันแล้วก็มีโคมไฟประดับทางขึ้นไปข้างบนแล้วก็ข้างหลังนี้คือเป็นที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจได้อีกเช่นกันคือถ้าแบบใครเบื่อๆก็มานั่งผิงไฟได้นะตรงนี้นะแล้วก็นี่เป็นเจ้าของตัวที่2น้องแมวเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็อันนี้เป็นรูปที่ทำการคลาสมาเรียบร้อยต่อมาเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูห้องนี้กันดีกว่านี่คือก็มีการตกแต่งทงเพิ่มเติมนี้ห้องนี้จะเป็นห้องทำงานใหม่ของห้องทำงานเดิมมาแหละตอนแรกมันจะมีโต๊ะทำงานอยู่แค่นี้จากนั้นเนี่ยเราก็ได้การคลาสกล่องมาแล้วก็จะเป็นพวกตู้หนังสือที่มาจากมอนสเตอร์ของแท้เลยนะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็พวกหนังสือหลักๆเนี่ยมันจะมาจากมอนสเตอร์ทั้งนั้นก็สามารถที่เป็นห้องทำงานด้วยอยากศึกษาความรู้แล้วก็ถ้าใครอยากจะมาปรึกษาเนี่ยสามารถมาปรึกษาได้เช่นกันก็จะแน่นไปด้วยความรู้ทั้งหลายเลยนะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาห้องนี้กันอันนี้เป็นห้องนอนของเราจริงๆแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมหรอกนอกจากที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจของเราจะมี2จุดด้วยกันคือจุดนี้แล้วก็อีกจุดนึงก็มีจุดนี้ด้วยนะสังเกตว่าส่วนใหญ่ก็จะตกแต่งพวกภาพเขียนอะไรทั่วๆไปแล้วก็มีต้นไม้เนี่ยอยู่ในห้องแต่ต้องบอกก่อนนะว่าในจินตนาการล้วนๆนะของจริงอ่ะเท่าที่เราทราบนะแล้วก็ถ้าใครมีข้อมูลที่ถูกต้องก็สามารถแชร์มาได้คือส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยเอาต้นไม้อ่ะมาอยู่ในห้องนอนเพราะว่าเขาเชื่อกันว่าต้นไม้เนี่ยเขาตอนกลางคืนเนี่ยเขาจะดูดตัวออกซิเจนเข้าไปแล้วก็คายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาซึ่งคาร์บอนไดออกไซด์มันจะไม่ดีต่อสุขภาพของเราอย่างยิ่งเลยนะฮะอันนี้คือในจินตนาการสามารถทำได้แต่ว่าไม่มั่นใจว่าข้อมูลถูกหรือเปล่านะเดี๋ยวเราไปต่ออีกห้องนึงแล้วกันอีกห้องนึงเนี่ยจะเป็นเมื่อก่อนมันจะเป็นห้องครัวห้องครัวผสมห้องยาใช่ป่ะแต่ตอนนี้ไม่แล้วคือปรับไปเป็นห้องครัวแบบ 100% ปรับไปเป็นแบบห้องครัว 100% เลยแล้วก็ข้างในนี้คือจะเป็นโซนที่แบบเราใช้ทำอาหารด้วยกันนะก็จะมีหม้อต้มเนี่ยอยู่3เค้าเรียกหม้อต้มป่ะกระทะแล้วกันเนาะพระอยู่3เตาเผา3อันแล้วก็อันนี้คือเป็นที่ทำอาหารชุดใหญ่ซึ่งอาหารชุดนี้เนี่ยถามว่าเอามาจากไหนก็เดี๋ยวเปิดให้ดูแป๊บหนึ่งนะคือเราสามารถซึ่งตัวกระทะตัวนี้เนี่ยเราต้องซื้อตัวเซตนี้ถึงจะได้ตัวแบบเฟอร์นิเจอร์ตัวนี้มาใช้นะฮะอันนี้คือซื้อจากแบตเทิลพาร์ทมาอันนี้คือจะเป็นห้องครัวของเราแล้วก็มีห้องสามารถกินข้าวได้ทั่วๆไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ชั้น2เลยหลังจากที่ชั้น2เนี่ยเราขึ้นมาชั้น2ปุ๊บก็จะเห็นว่านี่เราก็ทำภาพติดฝาผนังเหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือทุกคนเห็นใช่ไหมว่าตอนนี้เนี่ยมันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วซึ่งโซนนี้เนี่ยจะเป็นโซนที่เอาไว้ใช้ในการเหมือนกับพบปะสังสรรค์กับคนทั่วไปเนาะก็จะเห็นได้ว่าลักษณะเนี้ยยังอยู่ภายใต้การจัดสร้างอยู่ก็เห็นว่าจะมานั่งคุยกันก็ได้มีทั้งสองฝั่งเนี่ยจะพยายามแบบทำเป็นโต๊ะนั่งคุยกันหรือนั่งกินข้าวกันได้แล้วก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเราวางแผนไว้ว่าเหมือนกับจะเป็นเวทีที่ให้คนมาพูดคุยประมาณว่า
ทุกคนเนี่ยมายืนอยู่ตรงนี้แล้วก็ฟังฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาพูดคุยนำเสนอผลงานหรือว่าเล่าเรื่องอะไรต่างๆก็ว่ากันไปเดี๋ยวเราไปส่งตัวลงดีกว่าว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมบ้างก็จะเป็นน้องแมวเราเฝ้าอยู่กี่ตัวเนี่ยตัวเดียวใส่มาตัวเดียวแล้วก็อันนี้เป็นโซนที่เตรียมของปรุงยามีปรุงยายังอยู่ตรงนี้ด้วยกับน้องชิบะตามเรามาแล้วสวัสดีครับน้องชิบะอันนี้คือเป็นคนที่เป็นผู้เฝ้าเป็นสองนี้นะแล้วก็อันนี้คือจะเป็นโซนที่แบบคล้ายกับเป็นเวทีสำหรับในการพรีเซนต์นำเสนอผลงานแล้วก็โซนนี้คือเตรียมของนั่นเองเพราะจริงๆมันมีอีกตัวหนึ่งมันซ่อนอยู่ตรงนี้นะประมาณนี้คืออันนี้จะเป็นในส่วนของภายในบ้านพักของเรานะครับต่อมาเนี่ยอันนี้จะเป็นโซนที่2ซึ่งโซนที่2ต้องบอกเลยว่าบรรดาโซนนอกบ้านเนี่ยคือยังไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมแต่ว่าโซนที่2เนี้ยสิ่งที่วางแผนเอาไว้นะก็คือว่าเราจะทำเป็นแบบเหมือนกับเป็นป่าสำหรับในการแบบพักผ่อนหย่อนใจถ้าเกิดใครอยากจะมาพักผ่อนหรือว่าใครเครียดก็สามารถมาเดินป่าแถวๆนี้ได้ก็จะเห็นได้ว่ามันยังไม่ได้ทำอะไรเลยคือเรากะว่าแบบตรงเนี้ยจะวางแผนให้มันแบบมันเป็นต้นไม้ขั้นบันไดลงมาแล้วก็จะทำเป็นป่ารวมๆแล้วส่วนอันนี้ก็คือเป็นศาลาสำหรับส่องพระอาทิตย์เหมือนเดิมซึ่งถ้าเราไปดูของจริงเนี่ยมันก็จะมีประมาณเนี้ยคือมันยังโล่งๆอยู่อ่ะยังไม่ได้มีอะไรที่แบบโดดเด่นสักขนาดนั้นละกันเนาะส่วนตรงนี้เนี่ยเราก็อย่างที่เดิมอย่างที่บอกคือก็จะใช้แบบส่องพระอาทิตย์ตรงนี้ได้เหมือนเดิมนะเป็นวิวที่ใช้ชมอย่างสวยงามนะครับเดี๋ยวเราไปโซนที่3กันต่อก็เดี๋ยวแจ้งนิดนึงว่าพอเราปลด trust rank อ่ะเป็นเลเวล10แล้วอ่ะมันจะปลดได้ทั้งหมด4โซนด้วยกันเดี๋ยวเราไปโซนที่3กันว่าโซนที่3เป็นยังไงนะครับมาเรามาถึงโซนที่3กันแล้วโซนที่3อันนี้ก็จะเป็นโซนที่เกี่ยวข้องกับหมู่บ้านนั่นเองก็จะเห็นได้ว่าจะมีแบบบ้านเต็มไปหมดเลยอันนี้คือจะเป็นบ้านจากฝั่งมอนสเตอร์นะแล้วก็อันนี้คือจะเป็นฝั่งจากลีเย่นั่นเองทุกคนก็จะเห็นว่าตรงกลางเนี้ยก็จะเป็นตรงเขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นตลาดนัดแล้วเราจะดีไซน์ว่าเป็นตลาดนัดด้วยแล้วก็เป็นโซนที่แบบเหมือนกับกินอาหารอ่ะสำหรับในการรับประทานอาหารด้วยกันก็จะเห็นได้ว่ามีโซนพวกผลไม้อาหารส่วนใหญ่ก็จะเป็นผลไม้กับน้ำทั่วๆไปนะแล้วก็มีร้านค้าเปิดประมาณนี้แล้วก็พวกขายของเล่นทั่วๆไปเดี๋ยวทีนี้เราไปชมกันว่าสภาพของจริงมันเป็นยังไงซึ่งอันนี้คือสภาพก็จะเป็นประมาณนี้แหละเรายังเลี้ยงบ้านเป็นแบบนี้อยู่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับตลาดนัดแล้วก็กินอาหารได้ด้วยอันนี้คือจะเป็นร้านอาหารนะแล้วก็ข้างๆทางนี้ก็จะเป็นแบบมีทั้งพวกขนมปังจิบน้ำชาหรือถ้าใครจะแบบอยากจะมานัดเพื่อนเนี้ยก็มานัดตรงที่บ่อน้ำพุได้เช่นกันอันนี้ก็จะเป็นแบบพวกของเล่นทั่วๆไปมีน้องหมาเฝ้าอยู่ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของฝั่งโซนของมอนสเตอร์นั่นเองอันนี้ก็ยังอยู่ในการพัฒนาอยู่นะแล้วต่อไปเดี๋ยวเราไปโซนสุดท้ายกันมาถึงโซนสุดท้ายแล้วเป็นโซนที่ผมเพิ่งได้เปิดใหม่แบบสดๆเลยก็จะเห็นได้ว่ามันโล่งแบบโล่งสุดๆจริงๆแต่ว่าสิ่งที่คิดเอาไว้ก็คือจะเป็นเหมือนกับสถานที่ให้แบบเหมือนเรามาเล่นมาฝึกออกกำลังกายอะไรเป็นหลักประมาณนั้นมากกว่าก็จะเป็นในส่วนของตรงแรกก่อนละกันในนี้คือจะเป็นโซนแคมป์สำหรับในการฝึกทักษะทั้งหลายแหล่นะก็จะมีทั้งแคมป์เต็มไปหมดเลยที่วางไว้รวมถึงถ้าใครอยากฝึกยิงธนูก็สามารถฝึกมาได้ซึ่งตอนนี้เนี่ยมันมีแค่นี้อยู่เดี๋ยวอนาคตถ้าเกิดว่าแบบสร้างเฟอร์นิเจอร์ได้เยอะเนี่ยก็จะพัฒนาตรงนี้นะแล้วก็ต่อมาอันนี้ก็จะเป็นโซนที่แบบเหมือนวางว่าจะใช้ในการพัฒนาทักษะฝีมืออาชีพทั้งหลายแหละตีแร่สร้างบ้านอะไรพวกนี้นะประมาณนี้ละกันที่เกิดที่ในโซน4ซึ่งมันยังไม่ได้มีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมนะครับก็ประมาณนี้ที่จะมาแบบมาแชร์ไอเดียในการสร้างบ้านดีกว่าก็สร้างบ้านจากจินตนาการถ้ามีจินตนาการคือสร้างบ้านได้เต็มที่เลยนะฮะก็ขอบคุณทุกคนมากเลยที่ติดตามในวันนี้นะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆที่ผมจะลงนะฮะเดี๋ยวเราจะอัปเดตในส่วนของลักษณะบ้านอีกทีนึงตอนที่เราเริ่มสร้างเฟอร์นิเจอร์เยอะหรือว่ามันมีเฟอร์นิเจอร์ใหม่ๆมาแล้วนะคะขอบคุณทุกคนด้วยนะครับ この景色を堪能しようと